เอาละท่านผู้ชมฮะกระแสเรื่องของเฟกนิวนะครับวันนี้ก็เผยแพร่ในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกระทะเทฟลอนที่โดนความร้อนทำให้มีสารก่อมะเร็งปล่อยออกมาทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบแล้วนะครับข่าวนี้เป็นข้อมูลเท็จครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวในโซเชียลว,ว่ากระทะเทฟลอนเมื่อเจอความร้อนจะปล่อยสารที่ใช้เคลือบออกมา ทำให้ไปปะปนในอาหารและเป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคมะเร็งนั้นทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติชี้แจงนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับสารเทฟล้อนที่นิยมใช้เคลือบกระทะนะครับเ,ออเขาเรียกว่าตัว PTFE สังเคราะห์มาจากสารที่เสถียรและทนความร้อนได้สูงมากกรณีได้รับความร้อนสูงจนเกิดความเสียหายจะเกิดการหดตัวและหลุดร่อนเท่านั้นเมื่อได้รับเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระ ไม่ได้ทำปฏิกิริยาหรือดูซึมเข้าร่างกายปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าสารนี้ทําให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ไม่เป็นความจริงนะครับ